สวัสดีค่ะพบกับข่าวดังสุดสัปดาห์เช้าวันเสาร์กับดิฉันกุลชาตั้งมหาสุข20นาทีต่อจากนี้เราได้รวบรวมประเด็นข่าวดังที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่มีการโพสต์แชร์ส่งต่อในช่องทางโซเชียลมีเดียกับคอลัมน์พิเศษข่าวนี้จริงไหมและร่วมกันส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆกับช่วงข่าวดีสุดสัปดาห์เริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกค่ะหลายพื้นที่ในภาคเหนือน้ำท่วมหนักตลอดทั้งสัปดาห์ขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนจะมีฝนตกลงมาเพิ่มจนถึงวันที่27สิงหาคมนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ส่งผลให้น้ำป่าหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือทั้งพื้นที่การเกษตรพื้นที่เศรษฐกิจในตัวเมืองหนักสุดในรอบ30ปีทั้งจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนลำปางหนักสุดที่จังหวัดน่านแพร่รวมถึงจังหวัดเพชรบูรณ์พิจิตรที่กำลังรับระดับน้ำต่อเนื่องและฝั่งลำน้ำโขงจับตาสถานการณ์น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นที่จังหวัดบึงกาฬและนครพนมอย่างใกล้ชิดด้านกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศตั้งแต่วันที่22ถึง27สิงหาคมนี้ว่าร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้มีฝนตกบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดช่วงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์ครั้งแรกในรอบกว่า17ปีในเวที Dinner Talk หัวข้อ Vision for Thailand 2024ซึ่งจัดโดย Nation Group สาระสำคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปเศรษฐกิจไทยและการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนผ่านโครงการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทโดยจะนำงบกลางปี2567จำนวน 122,000 ล้านบาทบวกกับงบกลางอีก 20,000 กว่าล้านบาทรวมเป็น 145,000 ล้านบาทมาใช้แจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้พิการรวมกว่า 14,500,000 คนคนละ 10,000 บาทในเดือนกันยายนนี้ส่วนประชาชนอีก30ล้านคนที่ลงทะเบียนไว้จะเริ่มในเดือนตุลาคมทันทีที่ระบบเสร็จสิ้นกลุ่มเปราะบางที่รัฐบาลจะแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทให้ก่อนเป็นกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนผู้สูงอายุและผู้พิการจำนวนกว่า 14,500,000 คนซึ่งการยืนยันตัวตนและการรับสิทธิ์ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์เงินดิจิทัล 10,000 บาทเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปโดยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทดสอบความพร้อมการให้บริการ30บาทรักษาทุกที่ในพื้นที่กรุงเทพที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่26สิงหาคมนี้เป็นจังหวัดที่46ของโครงการพร้อมติดสัญลักษณ์ใหม่30บาทรักษาทุกที่ที่ร้านยาคุณภาพที่เข้าร่วมโครงการหน่วยปฐมภูมิในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะประกอบด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข69แห่งคลินิกเวชกรรมและหน่วยนวัตกรรมอื่นเช่นร้านขายยาคลินิกทันตกรรมคลินิกแพทย์แผนไทยคลินิกกายภาพบำบัดอีก 1,500 แห่งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาในกรุงเทพหรือไม่สามารถสังเกตสติกเกอร์สัญลักษณ์30บาทรักษาทุกที่เพื่อเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวพื้นที่กรุงเทพมหานครมีประชากรในทะเบียนราษฎรประมาณ 5,500,000 คนซึ่งเมื่อรวมกับประชากรแฝงมีมากกว่า15ล้านคนการสาธิตหุ่นยนต์ Humanoid เก็บสิ่งของเดินหลบสิ่งกีดขวางแสดงสีหน้าท่าทางเรียนแบบมนุษย์เพื่อช่วยมนุษย์ทำงานบ้านหุ่นยนต์สุนัขที่จะเข้ามาเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านแทนสุนัขจริงในการประชุมหุ่นยนต์โลกที่กรุงปักกิ่งที่บริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์ชั้นนำจากประเทศจีนเชื่อมั่นว่าในอนาคตทุกบ้านบนโลกจะมีหุ่นยนต์ไว้ใช้งาน 1-2 ตัวหุ่นยนต์สุนัขเริ่มถูกนำมาใช้งานในภารกิจตรวจสอบพื้นที่อันตรายประเมินก่อนส่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนในพื้นที่ประสบภัยแล้วการประชุมหุ่นยนต์โลกผู้ผลิตหุ่นยนต์ชั้นนำในจีนระบุว่าธุรกิจหุ่นยนต์จะโตกว่ารถยนต์ไฟฟ้าในขณะนี้ถึง10เท่าแต่ปัญหาคือกำลังการผลิตหุ่นยนต์จำนวนมากยังไม่สามารถทำได้จึงยังมีใช้แค่ในระดับอุตสาหกรรมพัก
กันครู่เดียวค่ะข่าวดังสุดสัปดาห์เช้าวันเสาร์ในช่วงหน้ากับคอลัมน์พิเศษข่าวนี้จริงไหมและข่าวดีสุดสัปดาห์ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะสุดสัปดาห์เช้าวันเสาร์ในช่วงที่2กับคอลัมน์พิเศษข่าวนี้จริงไหมกลับมาเตือนภัยในโลกออนไลน์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะมีการแชร์ข้อความในช่องทางโซเชียลมีเดียว่าไม่ควรสตาร์ทรถและเปิดแอร์นอนในรถเพราะเสี่ยงทำให้เสียชีวิตได้ข่าวนี้จริงไหมคุณธัญพรสุวรรณรัตน์พาไปหาคำตอบค่ะอีกแล้วว่าไม่ควรสตาร์ทรถและเปิดแอร์นอนในรถยนต์เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ข่าวนี้จริงไหมจะพาไปคลายข้อสงสัยกับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเปิดแอร์ในรถยนต์ค่ะมีความเป็นอันตรายเสี่ยงถึงชีวิตได้ข่าวนี้เป็นข่าวจริงไหมคะอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็เตือนกันมานานแล้วครับแล้วก็น่าเสียใจว่ายังมีเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าอ่อนเพลียขับรถมาแล้วมีความรู้สึกว่าอยากนอนพักก็ใช้วิธีจอดรถแล้วก็ยังเปิดเครื่องสตาร์ทรถให้แอร์มันเย็นๆแล้วก็ปิดนะครับเวลาที่เครื่องยนต์ทำงานเนี่ยครับมันจะมีก๊าซพิษชื่อว่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาด้วยพวกนี้จะมาจากการที่เครื่องยนต์ทำงานไม่สมบูรณ์ปกติเราขับรถเนี่ยครับก็บอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะว่าก๊าซพวกนี้มันโดนลมพัดไปหลังจากรถเคลื่อนแต่ถ้าเกิดรถจอดอยู่กับที่เนี่ยครับมันก็จะเหมือนโอกาสให้ก๊าซพวกนี้ซึมเข้ามานะครับแล้วรถเราเองจริงมีช่องโหว่ช่องว่างมากมายซึมเข้ามาและก๊าซนี่อันตรายมากครับเวลาเราหายใจเข้าไปจะไม่รู้ตัวมันไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับแต่ว่ามันจะเข้าไปแทนที่ออกซิเจนในเม็ดเลือดเราถ้าเกิดยังไม่หลับนะอาจจะรู้สึกวิงเวียนศีรษะรู้สึกมึนงงบางคนมีความรู้สึกอยากอาเจียนบางคนก็หมดสติไปเลยแต่ถ้าเกิดหลับอยู่แล้วด้วยนะครับก็ยิ่งหลับลึกยาวขึ้นแล้วก็เสียชีวิตได้ครับน่ากลัวมากครับปริมาณก๊าซอยู่กลางๆเนี่ยประมาณจะถึง4ชั่วโมงถึงเสียชีวิตนะครับแต่บางคน 1-2 ชั่วโมงก็เสียชีวิตแล้วก็มีถ้าแนะนำตรงๆก็คือว่าอย่าทำเลยสรุปว่าข่าวจริงค่ะอาจารย์เจตกล่าวว่าขณะที่รถยนต์ทำงานอยู่จะมีการปล่อยก๊าซพิษที่มีชื่อว่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาจากการที่เครื่องยนต์ทำงานไม่สมบูรณ์ซึ่งเป็นก๊าซที่อันตรายสามารถสูดดมเข้าร่างกายได้โดยไม่รู้ตัวเพราะไม่มีสีและไม่มีกลิ่นก๊าซดังกล่าวจะเข้าไปแทนที่ก๊าซออกซิเจนในเม็ดเลือดหากสูดก๊าซเข้าไปในปริมาณมากอาจเสี่ยงถึงชีวิตได้ค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของรถไฟฟ้าค่ะถ้าเกิดว่าเปิดแอร์นอนในรถไฟฟ้าจะมีความเป็นอันตรายด้วยไหมคะข้อดีของรถไฟฟ้าก็คือว่ามันสามารถจะใช้ตัวไฟฟ้าแต่แบตเตอรี่เนี่ยทำให้แอร์ทำงานได้ซึ่งมันจะไม่สร้างก๊าซพิษใดๆเลยแต่ให้ระวังด้วยเช่นจอดเนี่ยระวังว่ามีรถอื่นมาจอดข้างๆแล้วติดเครื่องไว้หรือเปล่าถ้ามีมันก็จะมีเข้ามาในรถเราได้เช่นกันนะครับแล้วก็รถบางรุ่นที่เป็นไฟฟ้าก็ต้องดูว่ามันเป็นไฟฟ้าแบบมีมอเตอร์และมีเครื่องยนต์ทำงานคู่กันหรือเปล่าบางยี่ห้อที่เขาใช้แบบก็เรียก e-power อะไรเงี้ยคือมันต้องเอาตัวมอเตอร์เนี่ยครับสร้างไฟฟ้าโดยการที่มีตัวของเครื่องยนต์ทำงานด้วยอย่างเงี้ยมันก็ยังสร้างพลสร้างการขึ้นมาได้แล้วถ้าเป็นรถไฟฟ้าล้วนๆเป็น BEV นะครับอันนี้ถือว่าปลอดภัยทำงานได้ครับสรุปว่าเป็นข่าวจริงค่ะหากคุณผู้ชมนะคะมีเรื่องราวสงสัยอยากจะไขคำตอบส่งเรื่องราวของคุณมาให้ทีมงานของเราตรวจสอบได้ที่ tnn.checksure@gmail.com หรือว่าจะสแกน QR code แล้วก็ฝากเรื่องของคุณเอาไว้ได้ค่ะข่าวดีสุดสัปดาห์วันนี้ค่ะจะพาไปติดตามโครงการดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กไทยด้วยการส่งมอบอาหารมื้อพิเศษและวัตถุดิบคุณภาพเป็นอาหารกลางวันจำนวนมากถึง3ล้านมื้อให้กับนักเรียนโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศทั่วประเทศในปีการศึกษา2567ติดตามเรื่องราวดีๆกับคุณเป้ทันรมนค่ะเพื่อ
ื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเครือจรัญโภคภัณฑ์เดินหน้าส่งมอบอาหารมื้อพิเศษให้กับนักเรียนโรงเรียนเจรวนนท์อุทิศรวม9แห่งทั่วประเทศเพื่อเสริมสร้างโภชนาการที่ดีให้กับเด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยได้ผนึกกำลังกลุ่มธุรกิจในเครือแมคโครและโลตัสภายใต้บริษัท CP Extra จำกัดมหาชนสานต่อโครงการอาหารดีพี่ให้น้องปีที่7มอบเงินสนับสนุนกว่า 2.6 ล้านบาทพร้อมทั้งตั้งเป้าส่งมอบวัตถุดิบอาหารกลางวันคุณภาพกว่า3ล้านมื้อตลอดปีการศึกษา2567ให้กับนักเรียนกว่า 30,000 คนใน132โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเข้าถึงอาหารที่ดีมีประโยชน์ปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการเมนูผัดซีอิ๊วเครื่องแน่นไก่ทอดผลไม้หลากหลายชนิดพร้อมเสิร์ฟเป็นเมนูอาหารกลางวันครบ5หมู่ภายในโรงอาหารโรงเรียนเจรวนนท์อุทิศ2จังหวัดนครราชสีมาให้กับน้องๆได้รับประทานอย่างอร่อยชอบกินแตงโมค่ะอร่อยค่ะแล้วมันก็หวานด้วยค่ะวันนี้มีผัดซีอิ๊วค่ะอะไรอีกคะมีโยเกิร์ตมีเงาะมีแตงโมอร่อยค่ะหนูชอบกินอะไรบ้างคะหนูชอบกินเงาะชอบกินแตงโมค่ะแล้วก็ชอบกินผัดซีอิ๊วค่ะเสียงหัวเราะของเยาวชนคือความรู้ที่มาพร้อมกับความสนุกสนานในการทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องโภชนาการอาหารให้กับเด็กไทยสุขภาพกายและใจแข็งแรงเกือบ50ปีที่เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลตั้งแต่ปี2520ปัจจุบันมีโรงเรียนภายใต้โครงการ9แห่งครอบคลุม7จังหวัดทั่วประเทศได้แก่นครราชสีมาสกลนครเลยเชียงใหม่ราษฎร์นราธิวาสชลบุรีโดยสนับสนุนทั้งอาคารสถานที่สาธารณูปโภคต่อยอดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อเข้าถึงความรู้และสื่อการเรียนการสอนอย่างเท่าเทียมพร้อมทั้งได้ให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนคารมนไพศาลสุนทรกิจเทียนเอ็นช่อง16รายงานพบกับข่าวดังสุดสัปดาห์เช้าวันเสาร์ 10:30 น.ถึง 11:00 น.และติดตามได้ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ดิฉันกุลชาตั้งมหาสุขและทีมงานขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ